คำอัคราลีซอสเศษนะครับภาพที่เห็นนี้นะครับคือบริเวณเหมืองแร่ทองคำอัคราไมนิ่งตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรกำลังเก็บภาพการทำงานของเหมืองแร่ทองคำอัคราไมนิ่งนะครับซึ่งขณะนี้มีปัญหาร้องทุกข์ร้องเรียนร้องกันทุกวันการรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้วจึงไม่มีนะครับหรือว่าครั้งนี้เป็นปฐมฤกษ์ของการประชุมไตรภาคี3ฝ่าย1ฝ่ายราชการซึ่งประกอบด้วยพลเรือนตำรวจทหาร2ฝ่ายผู้ประกอบการคือตัวแทนเมืองทองคำและฝ่ายที่3คือฝ่ายประชาชนในฝ่ายประชาชนมี2ฝ่ายด้วยกันที่มา1ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากเมืองและ2ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเมืองนะครับเราถือว่าเป็นไตรภาคี3ฝ่ายก็แล้วกันในการทำงานวันนี้นะครับระเบียบวาระที่3เรื่องเพื่อทราบนะครับก่อนที่จะนำเรียนให้ท่านรองผบ.ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆหลักสิบแล้วก็ศาลเจ้าวันนี้ก็ได้ที่1ของประเทศนะครับในการประกวดปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฉะนั้นทุกคนคงทราบนะครับว่าภารกิจของเราขณะนี้เดินหน้ามาขั้นที่2แล้วนะหลังจากได้รับทราบปัญหาไปเก็บตัวอย่างปัญหาบางประเภทบางประการมานะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นวิเคราะห์และขั้นศึกษาจะแพ้จริงเพียงแต่รู้ในความต้องการว่าเราต้องการทำอะไรนะครับจึงมาเป็นที่มาของวันนี้นะครับที่เรามาประชุมกันเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่4นี่ครับว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างและก่อนที่จะไประเบียบวาระที่4นี้ผมและโดยนโยบายของหัวหน้าคสช.ท่านก็ต้องการให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างยุติธรรมนะครับในแนวความคิดของผมแล้วเนี่ยการดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยในสังคมไทยเราเนี่ยมันจะทำอย่างไรให้เราอยู่ร่วมกันได้โดยฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดสร้างให้เกิดผลกระทบก็ต้องแก้ปัญหาฝ่ายหนึ่งเมื่อได้รับผลกระทบก็ต้องคิดว่าเราเมื่อรับผลกระทบแล้วเขาแก้ปัญหาเราพอใจหรือยังทำอย่างไรสังคมเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วแก้ปัญหาร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นมากกว่าไม่ใช่ว่าต่างคนก็ต่างจะคิดเอาชนะค้าทางกันนะครับโดยใช้วิธีการของตัวเองเป็นหลักจริงๆแล้วผมอยากให้หันหน้าเข้าหากันและคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันอย่างไรเหมืองจะอยู่ได้ก็ต้องเมื่อประชาชนสนับสนุนให้อยู่ประชาชนส่วนหนึ่งจะอยู่ได้ก็เพราะมีเหมืองอยู่นะครับอันนี้อยากให้คิดลักษณะนี้แล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันถ้าจากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่เรากำหนดมาแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบจริงเหมืองก็ต้องแก้ไขนะครับแต่ถ้าผลวิเคราะห์ออกมาแล้วไม่เป็นปัญหาชาวบ้านก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเราได้เข้าไปตรวจเหมืองซึ่งในการทดตรวจเหมืองนั้นประกอบไปด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการของท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริกท่านพศจพิจิตรและก็ในส่วนของผมเองก็คือส่วนของฝ่ายกองกำลังแล้วก็มีท่านผู้กำกับทัพเพาะนะร่วมไปด้วยแล้วก็ผู้แทนของนักสนอนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับจุดแรกที่เราไปก็ตามความเห็นที่ไปเห็นนั้นก็มีความเห็นใจนักสนอนนะครับที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในขั้นต้นก็มีหลักฐานจากทางโรงพยาบาลอันนี้ก็คงไม่สามารถไปเสียได้แต่ว่าณตรงนี้ก็มีการสอบสภาพสื่อสภาพภูมิหลังมาอีกครั้งหนึ่งความเป็นมานั้นมันคงนี่ปุ๊บปุ๊บปั๊บก็เป็นนะครับตรงนี้ต้องมีสาเหตุที่ไปที่มาอย่างค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับในการดูครั้งที่แล้วนี้ข้อยุติเราได้อยู่3ขั้นตอนก็คือการเข้าเก็บพื้นที่ในเก็บข้อมูลในขั้นต้นในพื้นที่ขั้นที่2ก็คือขั้นนี้แหละครับที่เราเชิญมาประชุมเพื่อที่จะมีคณะทำงานในการที่เป็นกลางนะครับซึ่งขอไปด้วยในส่วนของทีมงานของท่านอาจารย์ระพีนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นในของพื้นที่คือทั้งเหมืองทองคำนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เป็นราษฎรในพื้นที่จะร่วมดำเนินการในกระบวนการนี้ทุกขั้นตอนเสร็จแล้วในทุกขั้นตอนที่ว่านี้เนี่ย
จากเดิมในวาระที่4นะครับที่ว่าตัวร่างนั้นมี8กลุ่มจากการมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่ต่อเนื่องนะครับทั้ง8กลุ่มนี้จะยุบรวมเหลือกลุ่มเดียวนะครับผสมกันทั้ง3กลุ่มที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วเราจะพิสูจน์ทราบในการวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ถึงขั้นการแถลงต่อสาธารณะได้รับทราบวันนี้ที่มาประชุมเนี่ยมีอยู่4พวกพวกที่1ก็คือพวกพลเรือนตำรวจทหารที่ท่านรองวชิระบอกก็เป็นฝ่ายที่เป็นกรรมการชาติเป็นกลางโดยแอบเอานักวิชาการมาด้วยพวกที่1พวกที่2ก็คือพวกที่เป็นฝ่ายผู้ประกอบการเมืองอัคราไมนิ่งนะครับพวกที่3เป็นภาคประชาชนซึ่งมี2พวกเหมือนไม่เหมาะเลยพวกที่1ได้ประโยชน์จากการดำรงอยู่ของเมืองและพวกที่2คือไม่เอาเหมืองจะมีอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างที่ท่านพันเอกสุพจน์ได้พูดไว้ท่านรองวัชราได้พูดไว้คือพวกเราทั้งหมดที่อยู่ตรงเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเมืองหรือฝ่ายราษฎรสองพวกเนี่ยจะต้องอยู่คู่กันให้ได้ดังนั้นผมยังไม่เคยเห็นการแก้ปัญหาที่แม่เมาะยาวนานเลยนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนสืบเนื่องกันมานานสุดท้ายแล้วไม่มีใครชนะ 100% ไม่มีใครแพ้ 100%ยังจะต้องอยู่ร่วมกันแม้มีคดีฟ้องร้องกันอุตลุดนะครับแต่ก็ยังดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในทองเดียวกันกรณีอัคราไมนิ่งก็เช่นเดียวกันวันนี้นะครับสองพวกแยกเข้าบ้านใครบ้านมันทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับผมสิ่งที่ผมอยากเรียนถามก็คือว่าเราจะประสบปัญหาเหมือนกรณีลำปางก็คือว่านักวิชาการเนี่ยนะครับที่เราจะตั้งขึ้นมาวิเคราะห์ทุกเรื่องดินน้ำลมไฟเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบไม่ว่าจะน้ำบนดินใต้ดินในอากาศมีสิ่งปนเปื้อนเรื่องสุขภาพผมเคยเจอแม่หมอขนาดที่หมอเนี่ยนะครับออกใบรับรองแพทย์ให้คนว่าป่วยเพราะอะไรเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็ไม่ยอมรับนะครับในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยยอมรับหมอคนนั้นจนหมอบางคนเนี่ยต้องบอกไม่เอาละใช้วิชาชีพหมออย่างตรงไปตรงมาแต่เพื่อนก็ไม่ยอมรับนึกออกไหมฮะเพราะคนไทยเราขาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยคือความมีเหตุและผลครับและการฟังและเชื่อโดยไม่มีการไต่ตองครับปัญหาของประเทศนี้มันจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็มุ่งเอาชนะคาดคานกันแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันผมเคยเจอขนาดคนในหมู่บ้านเดียวกันแบ่งเป็นสองพวกที่ไม่มองกันสุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันนั้นปัญหาที่ผมอยากพูดให้พวกเราทั้งหลายฟังโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนกับฝ่ายเหมืองนะครับฝ่ายราชการเนี่ยพลเรือนตำรวจทหารและอาจารย์เนี่ยคือคนนอกเท่านั้นไม่มีใครมีบ้านอยู่ตรงนั้นเลยสุดท้ายแล้ว เหมือนกับตัวท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จะต้องกอดคอกันอยู่ตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ผมให้ท่านว่าไม่มีใครฝ่ายหนึ่งไปได้ฝ่ายหนึ่งชนะ 100% แล้วก็แพ้ 100% เพียงแต่ว่าเราต้องมาคิดร่วมกันว่าในฐานะที่คนในคำสั่งนั้นก็จะอาศัยมาตราหรือคำสั่งที่63นะครับของคสช.มาเป็นหลักเรื่องการคืนความยุติธรรมหรือการพิจารณาเรื่องกระบวนการยุติธรรมแก่สังคมโดยเฉพาะยิ่งให้แก่ประชาชนนะครับเราจะเอาคำสั่งเข้ามาเป็นมาตรฐานและเป็นเกณฑ์ฉะนั้นในคำสั่งนั้นจึงเป็นคำสั่งจังหวัดนะครับแต่มีพลตรีสวัยพลการเนี่ยในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดตราดบอกพิจิตรเนี่ยท่านเป็นประธานที่ปรึกษาด้วยนะครับวันนี้ท่านไม่มาท่านส่งท่านรองมาประจำอยู่ที่นี้นะครับนอกนั้นก็เป็นภาคกลางส่วนภาคกลางมีท่านผู้กับพระเคราะห์นายเพื่อพระเคราะห์มานะครับก็ขอต้อนรับต่อที่ประชุมในวันนี้นะครับนะครับท่านการประสานเองนะฮะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรน้ำภาค9นะครับผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์ผู้แทนบริษัทอัคราดีซอร์สเซสจำกัดมหาชนนะครับผู้แทนภาคประชาชนที่รับผลประโยชน์ผู้แทนเครือข่ายประชาชนผู้รับผลกระทบนะครับประมาณ2ฝ่ายนะครับจากกิจการทำเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร
นักวิชาการอิสระหรือผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เขต5พิษณุโลกด้านการประสานนะครับด้านผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่3นะครับด้านการประสานเองนะฮะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรน้ำภาค9นะครับผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมซึ่งกระทรวงทรัพยากรทำด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการที่กำกับดูแลเรื่อง EIA นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะมีเรื่องการร้องเรียนนะฮะแล้วก็มีการฟ้องนะฟ้องศาลนะเรื่องคดีก็ยังอยู่ในศาลอยู่นะอาจารย์ก็เลยควรจะรวมกันนะฮะโดยเสนอให้แต่ละฝ่ายเนี่ยฝ่ายละก็เท่ากันนะฮะทั้งฝ่ายอาจารย์แล้วก็ฝ่ายที่เป็นของเหมืองนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของส่วนราชการที่เป็นมีเป็นนักวิชาการจริงๆอะไรนะคือคณะทำงานชุดนี้คืออยากจะให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักวิชาการจริงๆที่ไปเก็บข้อมูลและสามารถที่จะอ่านผลสอบโดยนักวิชาการอิสระนะเพื่อที่จะให้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ถูกต้องนะฮะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของเมืองแร่นี้ว่าไม่มีผลกระทบนะฮะหรือว่าถ้าหากมีผลกระทบเนี่ยก็ให้มีสามารถที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วชี้ผิดชี้ถูกหรือว่าตั้งเวทีขึ้นมาเพื่อที่จะมาดีเบตกันเพื่อที่จะมาเถียงกันว่าใครถูกใครผิดหรือว่ามันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหา